ไม่ขึ้นนะเขาไปขึ้นเขาให้ทะลุเขาลุกขึ้นไปนะครับเรามาเพื่อที่จะมาติดตามในคดีของท่านผู้การสุทธินะครับในข้อหาเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ทางครูปีชาแล้วก็แม่ค้าเนี่ยโดนข้อหาสนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเพราะว่าเรื่องมันก็ค่อนข้างจะผ่านมาล่วงเลยมานานแล้วนะครับแล้วเราก็ทราบข่าวว่าทางปปปเนี่ยได้ส่งสำนวนแล้วส่งปปชแล้วปปชเนี่ยมีมติให้ส่งกลับมาที่กองปราบวันนี้เราก็เลยมาถามความคืบหน้าครับว่าเรื่องราวของทางท่านผู้การสุทธิเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับการทำครั้งนี้ด้วยนะครับปปปถึงมีความเห็นดำเนินคดีในตอนนั้นนะครับโดยที่มีการสั่งให้ทางพนักงานสวนเนี่ยแก้ไขสำนวนนะครับแล้วก็มีการสั่งว่าให้ทำสำนวนให้กลมกลืนกันนะครับแล้วก็มีการเรียกคุณลุงจรูญไปที่บ้านแล้วก็มีทำให้เอาสำนวนเนี่ยมาตรวจหลายๆครั้งอันนี้เป็นคำให้การของเจ้าที่ตำรวจที่ไปให้การเองนะครับก็คือมีการกลับไปแก้ไขหลายครั้งในสำนวนนะครับถ้าเกิดว่าตำรวจจะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะแปลกนะครับวันนี้เลยจะมาสอบถามดูเลยว่ามันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เรามีหลักฐานอะไรมายื่นเพิ่มเติมไหมครับในกรณีของผู้การไม่มีนะครับเพราะว่าปรากฏข้อเท็จจริงมาเยอะแล้วเนาะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละว่าไหนถูกไหนผิดส่วนในที่มาวันนี้ก็อย่างที่ทนายท่านพูดนั่นแหละว่าอยากจะมาทราบหน่อยขอทราบสักนิดนึงว่าจะดำเนินการไปถึงไหนแล้วหรือว่าดำเนินการอย่างไรต่อไปเท่านั้นเองคงไม่